มาดูซิว่าชะตาชีวิตในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับไพ่ขึ้นมาครับช่วงนี้คนวันพฤหัส9ถ้วยอาหารขนมนมเนยของกินความสุขมักจะเกี่ยวข้องกับดูหนังฟังเพลงความบันเทิงทุกชนิดก็เรียกว่าเจ้าสำราญนะครับการกินการทานนะครับไปนู่นไปนี่ก็ซื้อข้าวของเต็มนะครับมาฝากครอบครัวใบที่2ครับ3เหรียญช่วงนี้ดวงเฮงครับพูดแล้วได้ตังค์จะเจรจาจะพูดจะคุยจะติดต่ออะไรกับใครในเรื่องของการงานรวมถึงการค้าขายของคนวันพฤหัสจะได้ดีนะครับใบที่3ครับคิงดาบอุตสาหะวิริยะมีความมุ่งมั่นก็ต้องบอกว่าคนวันพฤหัสมีความเพียรพยายามสูงตั้งใจที่จะทำอะไรในช่วงนี้สำเร็จหมดนะครับใบที่4ครับจัสติกนักวางแผนโครงการมีความละเอียดบ่งบอกว่าเป็นที่ปรึกษาชาวบ้านได้ด้วยโอ้โหได้ดีมากใบที่5ครับแฮงแมนจะมีเรื่องของการกู้แบงก์กู้ธนาคารหรือว่าใครบางคนกระดำโปะหนี้โปะสินธนาคารก็ได้เพราะ3เหรียญบวกแฮงแมนเคลียร์หนี้เคลียร์สินสิ่งเก่าๆนะครับให้หมดไปเพราะฉะนั้นจะได้ดีใครเดินเรื่องกู้แบงก์กู้ธนาคารธุรกรรมการเงินในช่วงนี้สมหวังครับเรื่องของความรักในช่วงนี้9ถ้วย9ถ้วยแปลความหมายว่าบุคคลที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขนะครับมีโอกาสที่จะไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงและยังแปลความหมายว่าความสุขบางทีสุขเกินต้องระวังมือที่3ด้วยนะคนวันพฤหัสเพราะว่าคุณเป็นคนใจดีแบ่งน้ำใจให้กับคนนู้นคนนี้จนเกิดเป็นความรักนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่อยากจะมีมือที่3นะครับคุณควรที่จะไปไหนกับคนรักหรือว่าอยู่กับเขาตลอดเวลาเพื่อที่จะกันไม่ให้มีสิ่งอื่นเข้ามาแต่การกันเนี่ยไม่ใช่เครียดหรือระแวงอาจจะแสดงด้วยความรักความรู้สึกที่ดีเท่านั้นเองนะครับสุขภาพในช่วงนี้นะครับคนวันพฤหัสต้องระวังเกี่ยวข้องกับหลังกล้ามเนื้อปวดเมื่อยนะครับพวกแฮงแมนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อหรือว่านะครับส่วนในเรื่องของการทำอะไรที่ยกของหนักเลยนะครับมีความรู้สึกไม่ระมัดระวังเพราะฉะนั้นอยากเตือนคนวันพฤหัสในช่วงนี้เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อซะส่วนใหญ่นะครับนอกนั้นถือว่าได้ดีปกป้องคนทุกคนนี้ได้นะครับ